สวัสดีครับผมเบาไทยเลยเมืองอุดรสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงครับมื้อนี้มาเบียดไก่ไข่ที่ผมผสมไว้มื้อนั้นครับตอนนี้ได้ไข่จากฟ้องแล้วครับพอดีผมบ่ได้เก็บไข่ครับเอาไว้ในห้างไข่ให้เขาไข่ก็เลยไก่เหยียบไปเหยียบมาครับไข่แตกหมดเลยครับแตกเหลืออยู่ฟ้องหนึ่งครับแตกไป3ใบเมื่อวานอายุฟ้องหนึ่งผมไปไว้ฟังนั่นครับแล้วก็นี่ครับไข่มือเสาร์นี่ฟ้องหนึ่งไข่ใส่ห้างนะครับเพราะเขาไปเฮ็ดห้างห้างหมดแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างจังสิมาเฮ็ดห้างเขาไหมครับเดี๋ยวมานี่หาห้างเอาไข่ฟ้องเดียวกันเดี๋ยวสิไปเขาตู้ฝากเลยครับมึงได้มาหาฟ้องล่ะแตกไป3ฟ้องต้องหาเวลาว่างมาเฮ็ดห้างเขาใหม่สั่นไข่ทั่วครับไปบ่าพี่มันหรอกนำหูฮั่นกับโคคาอีนครับเดี๋ยวมันมีผลเกี่ยวไข่ไปฝักครับนำหูฮั่นเนี่ยมันไม่มีตัวผู้ครับตัวผู้ไข่ก็ไก่บางว่านนี่ครับหน่วยหินมาแตกไป3หน่วยเหลือหน่วยนึงครับนี่ทั้งหมด4หน่วยอันนี้ก็ไก่นี่ให้บิดครับไก่ให้บิดให้บิดอยากฟ้องไงกว่าอยู่ครับอันนั้นก็ไก่ดำผู้พันให้แม่เขาคุกเองครับคุกได้โมเมนต์ไซส์ไก่ไข่ถ้าไซส์ไก่ไข่นี่ต้องเอาไปคุกเองครับเอาตู้ฝักก็ได้เดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งไก่ที่ผมผสมพันธุ์ไว้อีกสองไข่พันธุ์ครับครับตัวนี้ก็ไข่หลายฟองนะครับมื้อเช้านี่เห็นมีอยู่4ฟองมื้อนี้ก็สิเอาไปผสมนะครับนี่เดี๋ยวเพิ่นก่อนแม่เขาค่อนข้างห่วงไข่เด้อไก่นี่ไก่เล็กห่อนจักนี่บ่ห่วงปานใดนะครับ4ฟองเดี๋ยวผมสิเอาไปฝากก่อนครับนี่ไข่ไข่นะครับแต่ว่าสีสันเป็นแบบนี้ที่สุดมันห้อนจักเดี๋ยวเขาตู้ฟักกันครับแล้วนี่ก็กำลังสีไข่ครับตอกกำลังหาไข่ครับไข่ผมเก็บมาแล้วไข่ครับผมเก็บมาแล้วมาสองฟองอันนี้ให้บิดครับแม่เป็นให้บิดผมเอาโรดแดงมาผสมลองเบิ่งครับเพราะว่าแม่ให้บิดผสมกับไก่โรดแดงไข่ดีขึ้นครับผมก็เลยลองทดลองลองเบิ่งครับเพื่อมันไข่ดีครับพอโรดแดงแม่ให้บิดไข่เมื่อวานนี่ฟองนึงผมลืมเก็บแตกซ้ำครับนี่แตกซ้ำเมื่อเช้านี่เห็นอยู่ครับเมื่อเช้านี่ผมเอาออกมาเบิ่งอยู่พอดีแตกซ้ำมันเป็นยังครับเดี๋ยวเอามือไหมมีโอกาสใครทุกมืออยู่แล้วครับเดี๋ยวเอามือไหมผมไม่สำหรับไก่ไข่ให้บิดผมก็เคยลองนำมาผสมพันธุ์กันรอบนึงนะครับเป็นพอพันธุ์ให้บิดแล้วก็แม่พันธุ์ให้บิดบ่ประสบความสำเร็จครับก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตลองเบิ่งว่าไก่ไข่ให้บิดนี่ผสมกับพันธุ์ไหนได้แน่ก็มีข้อมูลบอกว่าผสมกับโรดไอแลนด์เรดหรือโรดแดงครับมันสีออกมากก็สีไก่ก็ค่อนข้างไข่ดีครับก็เลยเอามาลองทดลองเบิ่งครับ
ทดลองลองเบิ่งทดลองลองเบิ่งเผื่อมันดีครับทดลองไปเรื่อยๆครับเผื่อมันดีอันนี้ผลผลิตจากไก่ไข่ผสมไก่บ้านครับนี่เคยถ่ายเป็นเพียงครับนี่ผลผลิตไก่ไข่ไก่บ้านผสมกันแรงมาเบิ่งอีกที่กับอีกไข่อีกหน่วยหนึ่งครับเจ้านี่เขาน่าสิไข่ตัวเดียวสองตัวน่าสิไข่ครบแล้วครับส่วนไก่บ่าพี่มันล็อกยังไข่ตัวเดียวอยู่ครับถ้าไปดูเก็บไปฟักพร้อมกันเลยครับสองหนึ่งไก่พึ่งไข่ก็เลยฟ้องหน่อยนะครับฟ้องค่อนข้างน้อยอยู่เดี๋ยวสักพักอาจจะฟ้องไงครับแต่กระบุสู่ไข่ของไก่ไข่ให้บินหรอครับตามตัวเขาครับเขาตัวน้อยครับเล็กหอนหอนจักครับเดี๋ยวกาเซียไปเข้าตู้ฟักครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เลยครับขอขอบคุณคนที่เขามาติดตามขอมารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ